อยู่โคกหนองนาบ้านสวนนาตาชาจ้าวันนี้สอพออ,อขอพนมผู้นำอ,อชอผู้นำตำบลศินปุ้นจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบ54ปีภายใต้แนวคิดรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงพร้อมขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารและทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนจ้าสนุกสนานอบอุ่นละมุนไปกับความสัมพันธ์ของเครือข่ายการทำงานที่เหนียวแน่นขึ้นรวมพลังกิจอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงย้ <Yeah! S 1> ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจะเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงไว้ร่วมมือกันขยายการพัฒนาสู่ชุมชนค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานทุกวันนะแล้วพบกันใหม่บาย bye bye.